ชาอยากรู้แต่ผมทำงานที่นี่มา33ปีกว่าแล้วครับเกือบ34ปีวันแรกที่มาที่นี่ผมไปรายงานตัวที่บางเขนเพราะว่าผมสอบที่บางเขนนะครับมาพร้อมกับดวงเพราะว่าไปรายงานตัวที่บางเขนแล้วทางนู้นก็ถามว่ามาทำงานที่กำแพงแสนได้ไหมผมเลยตอบว่าบ้านผมอยู่กำแพงแสนครับทับใจในคณะวิศวะก็คือเพื่อนร่วมงานที่ดีพวกอาจารย์ทุกคนที่ภาควิชาและที่คณะก็รู้สึกเป็นกันเองกับทุกคนนะครับอยากฝากถึงน้องๆให้รักสถานที่ก็คือมาช่วยกันทำงานนะครับเพื่อให้คณะเราเจริญไปเรื่อยๆเรียกค้างช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษตั้งศัพท์ดาชื่อคืออำนาจแรงพลังเพื่อสนสร้างความดีงามตามสักตนจันทร์ทองทองงามแสงแห่งจันทราสว่างฟ้าเมื่อเยือนมาค่ำคืนยุ่งอายุงาน34ปีแห่งฝนดำรงตนดำรงงานผ่านด้วยดีคุณศักดาจันทร์ทองของเกษตรช่วยอัพเกรดภาควิชามาเต็มที่งานช่วยสอนปฏิบัติการนับงานปีวิชาก็สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อประภสรตันติพันธ์วดีนะคะก็อยู่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะคะก็อาจารย์อยู่ประมาณ5ปีครึ่งเนาะก็ความประทับใจแรกที่เข้ามาที่คณะนะคะก็คือแรกสุดก็ต้องดีใจก่อนมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ในร่มการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็อันนี้ก็ต้องดีใจมากๆนะคะซึ่งการที่ได้เข้ามาอยู่ที่ภาค IE เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าได้ใช้ทั้งประสบการณ์ในการทำงานนะคะแล้วก็ได้สอนในรายวิชาที่ซึ่งตรงกับประสบการณ์การทำงานที่เนี่ยเข้ามาใช้ได้ด้วยนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยทำงานด้านคุณภาพนะคะเป็นผู้จัดการคุณภาพทำซิกซิกมาในเอกชนมานะคะบริษัทโซนี่ไทยพาณิชย์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้มาสอนในรายวิชาที่ซึ่ง เกี่ยวข้องกับงานที่ทำมาโดยตรงนะคะแล้วก็พยายามที่ซึ่งจะสร้างแลบนะคะเพื่อให้ก้าวข้ามไปยังอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งทางคณะนะคะก็ได้ให้ทุนในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะได้ให้ครูพันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านใดที่ต้องการทำวิจัยเพื่อความเป็นเลิศในสิ่งในฟิลที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็คือทางคณะเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่นะคะรวมไปถึงไม่เคยเจอที่ไหนที่ซึ่งส่งวารสารตีพิมพ์ควาไทย 1-2 ก็ยังมีการให้มีการบริการทางด้านค่าใช้จ่ายในการทวนสอบภาษาอังกฤษได้ด้วยซึ่งก็สนับสนุนตรงส่วนนี้เต็มที่นะคะซึ่งก็คาดว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานที่ซึ่งเป็นอาจารย์อาชีพอาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งนี้นะคะทั้งงานวิจัยแล้วก็งานด้านการเรียนการสอนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับที่นี่เลยก็คือแน่นอนว่าต้องเป็นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ซึ่งมีเนื้อที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะก็บรรยากาศแล้วก็การดูแลต้นไม้ที่นี่ดีมากนะคะแล้วก็บรรยากาศเหมาะมากกับการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนะคะสามารถพักที่นี่อาจารย์ก็ยังพักที่แฟลต12นะคะค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะแต่ก็ยังพักนะคะก็แต่ค่าใช้จ่ายสูงนี่หมายความว่าก็ถูกเมื่อเทียบกับภาคเอกชนอยู่แล้วนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะแล้วก็นิสิตเองก็สามารถที่จะนั่งเรียนเพื่อติวสอบใต้ตึกได้เลยโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับเมื่อเทียบกับมหาลัยในกรุงเทพนะคะซึ่งเสียเวลาทั้งการเดินทางค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะอันนี้ก็เป็นความประทับใจก็ตรงส่วนนี้ก็คาดว่านะคะทั้งนิสิต
และก็อาจารย์ในภายภาคหน้าก็น่าจะสามารถที่จะทำให้มหาลัยเติบโตแล้วก็ก้าวไปสู่ชั้นนำในประเทศได้อีกแห่งหนึ่งนะคะก็ท้ายสุดก็คงจะต้องขออาราธนานะคะคุณพระศรีรัตนตรัยเนาะได้ดลบันดาลให้เพื่อนๆอาจารย์ทุกๆท่านนะคะมีพลังในการสร้างสรรค์งานวิจัยแล้วก็สร้างสรรค์การเรียนการสอนปรับให้เข้ากับยุคสมัยอุตสาหกรรม 4.0 ที่เปลี่ยนไปนะคะเพื่อให้นิสิตซึ่งเป็นลูกหลานของเราเนี่ยได้สามารถที่จะแข่งขันประเทศไทยก็สามารถอยู่ได้ต่อไปภายภาคหน้าค่ะชีวิตนี่คือแอดเวนเจอร์ค่ะคือความสนุกเพราะฉะนั้นในทุกขณะที่ใช้ชีวิตนะคะก็ขอให้มีความสุขเพราะว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วเนาะอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องการทำงานก็ถือคติว่าทำให้ดีที่สุดผู้ใหญ่ดุก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำดีที่สุดแล้วนะคะส่วนนิสิตก็บางครั้งอาจจะต้องปล่อยเขาบ้างเพื่อให้เขามีความสุขนะคะฉันก็ไม่อยากจะบอกว่าไม่ต้องเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนกับชีวิตขอให้ชิลๆแล้วก็มีความสุขค่ะโอเคนะคะสวัสดีไม่ได้นะคะอาจารย์ยกมือไม่ได้ขอบคุณมากค่ะด็อกเตอร์จบเกษตรศาสตร์อุตสาหการปรีชาชาญปืนยาคว้าหลายใบประพัสสันแสงทองใสรุ่นรุ่งจิตใจมุ่งคุณธรรมนำสมัยท่านติพันวัดดีสกุลนี้รักษาไว้สืบต่อไปสืบต่อไปคงความดีที่สมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัสสันตันติพันวัดดีผู้มีบุญสอนวิชาความน่าจะเป็นนิจใช้ศูนย์การควบคุมคุณภาพหรือผิวสีก็กลับจริงๆมาอยู่ที่เนี่ยปี2035นะก็มาอยู่ได้ประมาณสักไม่กี่เดือนหรอกแล้วครึ่งปีมั้งแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกามา4ปีกลับมาอีกทีก็2539นะก็สอนตั้งแต่39จะถึง67นี่ก็เท่าไหร่28ปีนะครับแต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็รวม4ปีแรกก็เป็นเท่าไหร่32ปีแต่จริงๆเนี่ยผมเรียนที่นี่ด้วยเพราะว่าผมเรียนปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สมัยก่อนอยู่ที่บางเขน2ปีกำแพงแสน2ปีก็ค่อนข้างรู้จักที่นี่ดีเป็นสมควรคือมันมี2ความรู้สึกกันนะตอนที่ผมมาทำเรียนในฐานะนิสิตที่นี่ก็ประทับใจนะครับนะตั้งแต่การสัมภาษณ์ผมว่าอาจารย์ก็เป็นกันเองตอนที่เป็นนักเรียนนะแล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยก็มีอาจารย์ที่ให้คติในชั่วโมงการเรียนซึ่งผมจำได้จนทุกวันนี้นะครับท่านบอกว่าการทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิตยิ่งทำงานหนักมากชีวิตเราก็ยิ่งเบ่งบานโอ้ผมประทับใจแล้วก็จำแม่นจนทุกวันนี้อันนี้เป็นการสอนเลยอย่างชั่วโมงท่านพูดนะตอนที่ผมย้ายไปเป็นอาจารย์ที่เนี่ยนะครับก็มีอาจารย์วุโสอีกท่านหนึ่งนะครับไปชักชวนให้มาสอบนะครับจึงทุนตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมนะเพราะว่าผมเนี่ยไปทำงานอยู่ที่กรมชลประทานอยู่ประมาณ 4-5 ปีก็ทำงานหลากหลายเลยตั้งแต่การเป็นวิศกรทางด้านโยธาการทำงานทางด้านการทดลองวิจัยอบรมชาวบ้านด้วยทำเอกสารด้วยแล้วก็ประสานงานแล้วก็พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทำทุกอย่างจนถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าเออสงสัยกรมกองทั่วไปจะไม่เหมาะกับผมมันมีขีดจำกัดในการทำงานบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากได้อิสระพอดีอาจารย์ยิ่งคืออาจารย์บรวุฒินี่แหละโทรไปชวนให้มาสอบผมก็เลยสอบแล้วก็สอบได้ทุนของกระทรวงวิทย์กระทรวงมหาวิทยาลัยนั้นคือทบวงมหาวิทยาลัยในเวลานั้นก็เลยรับทุนนะครับแล้วก็สมัครไปเรียนที่อเมริกามา4ปีก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการไปเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ตัวเองขณะเดียวกันก็เราก็รู้สึกว่าตอนที่ผมหายไปจบไปตั้งแต่ปี29นะกลับมาที่ปี35มันก็ยังไม่ต่างมากแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่ต่างมากก็คือตอนที่กลับมาจากอเมริกานะครับนะ4ปี2539ตอนนั้นคณะก็เริ่มพัฒนา
มีการตั้งภาควิชาเพิ่มนะครับแล้วก็มีการแนวโน้มขยายการศึกษาอะไรต่างๆนะครับนะมาเป็นลำดับนะคือผมว่าที่เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันก็อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับ นะแล้วมันให้โอกาสในการที่ผมอยากทำในสิ่งที่ผมอยากจะไปทำนะครับอย่างเช่นว่าเราสอนหนังสือมาตลอดทำวิจัยก็ไปเป็นกรรมการข้างนอกบ้างนะครับนะทำงานกับหน่วยงานต่างประเทศบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกณฑ์ประชังให้คำอธิบายให้คำแนะนำให้ความรู้มันเปลี่ยนประเทศนี้ไม่ได้มันเปลี่ยนอะไรเลยก็ไม่ได้นะครับผมมาเริ่มทบทวนตัวเองตอนปี2554ตอนเกิดน้ำท่วมใหญ่ประเทศนะครับตอนนั้นเราก็มาดูว่าถ้าเราเป็นอาจารย์แล้วทำงานฐานะอาจารย์อย่างเดียวแต่เราแก้ปัญหาข้างนอกไม่ได้นะครับมันก็ยังมีประโยชน์ไม่เต็มที่แล้วโชคดีช่วงนั้นผมเป็นคณบดีพอดีก็เลยใช้ทั้งกำลังของตัวเองส่วนบุคลากรเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมก็นอกจากยุทธศาสตร์เราก็ผักรันจนเกิดกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำของประเทศเนี่ยแล้วก็มันก็เกิดองค์กรสำนักงานสำนักงานชาติครับซึ่งปัจจุบันผมเองก็เป็นรองประธานลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งไม่ได้ขับเคลื่อนสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันจบของลุ่มเจ้าพระยาคือแผนป้องกันอุทกภัยภาคกลางเนี่ยมันจะต้องจบให้ได้แล้วก็คิดว่ามันให้โอกาสเราเยอะนะครับมีความเป็นอิสระทางวิชาการทางความคิดแล้วก็ในการที่จะมาผลักดันสุดท้ายถ้าเรามีความควรขวายจริงเนี่ยผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่างี้ประเทศเนี่ยมันจะพัฒนาโดยการสร้างคนสุดท้ายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อบรมชาวบ้านต่างๆมันก็อบรมคนอายุมากนะสอนคนอายุมากแต่พอมาสอนนิสิตพัฒนานิสิตมันก็เหมือนสร้างคนและผมคิดว่ามันก็มีความภาคภูมิใจในนิสิตที่เราสร้างขึ้นมาทั้งในระดับปริญญาตรีที่ประสบความสำเร็จมากๆก็หลายคนปริญญาโทที่ประสบความสำเร็จมากๆก็หลายคนปริญญาเอกที่ประสบความสำเร็จมากๆก็หลายคนผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นโอกาสสำคัญในการเข้ามาทำงานเป็นอาจารย์คือได้สร้างคนนะครับนะต่อจากที่เราถูกสร้างขึ้นมาเราก็มาสร้างคนอื่นต่อมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นประโยชน์คิดว่าต่อประเทศมากสุดท้ายแล้วผมคิดว่าถ้ามีความมุ่งมั่นมีความต่อเนื่องมีความจริงจังทุกคนก็ประสบสำเร็จได้ในหน้าที่การงานที่เราทำอยู่นะครับนะก็คิดว่าทุกท่านที่ทำงานอยู่ตอนนี้นะที่ยังไม่เกษียณนะครับก็คงจะต้องค้นพบตัวเองหรือหลายท่านอาจจะค้นพบตัวเองไปแล้วแต่ทำงานไงเนี่ยให้มีความสุขนะครับเราทำงานไงให้มีประโยชน์ทำงานไงให้รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าทำงานไงแล้วเราภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองเรารู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งของเกษตรศาสตร์เราคือส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์กำแพงแสนเราคือหนึ่งของสังคมนี้พับของฝากตรงนี้สำรวจตัวเลขจรออกด้านนิสิตเก่ารุ่นเคยอยู่42ผ่านเป็นอาจารย์งานวิจัยหลายรางวัลเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังน้ำทั้งติดตามแก้น้ำท่วมรวมเร็วพลันฝนจะตกน้ำจะหลากมาตามการอีกไม่นานเร่งระบายน้ำไหลคล่องอาจารย์หน่อยบางจะแกร่งสมุทรสงครามนิดเนมตามเรียกกันได้ในพื้นพ้องหนึ่งในนางคนนี้สีแม่กองทั้งห้วยน้องคู่คลองต้องชนละก่อดอกเตอร์จบออกเอกไกลไปวันพ้นดำรงตนสอนนิสิต14ปีคณิตคิดคำนวณมวลความดีทำหน้าที่บุตรชายเดียวบุพการีมานักธุระสกุลท่านเป็นสักขีมงคลนี้
ติดตามตัวตลอดฟังโรศาสตราจารย์ดอกเตอร์คณิตมานักธุระสอนวิศวกรรมโรงงานผลิตกำลังการตรวจสอบดอกเตอร์สมพลคำแก้วเกิดมุ่งไปเถอะคนทางนั้นอันสดใสจะเดินทางต่างประเทศหรือเมืองไทยหากภูมิใจที่ได้พบร่วมงานกันคุณหรือนายสนทนาถามหาฉันช่างเครื่องยนต์ชำนาญงานพิเศษนั้นหมอตรีคือที่ปรึกษาสารพันสิ่งใดนั้นขับข้องใจได้เห็นทางท้องยามีค่าดำท้องลมยานิยมมาประดับลายไว้ที่ว่างทำงาน